ของมันนี้นะครับมีฤทธิ์ในการทําให้หลอดเลือดหดตัวนะครับแล้วก็ทําให้เลือดแข็งตัวได้เร็วนะครับเป็นแผลไปกดไว้นะครับประมาณไม่กี่นาทีเวลาที่บีบสิวนะครับสิวที่หน้าผากเนี่ยเลือดก็จะออกไม่หยุดใช่ไหมครับสวัสดีครับทุกคนที่รับชมอยู่นะครับครับนี่ก็คือสมุนไพรชั้นเลิศเลยครับเขาเรียกต้นนี้ว่าต้นสาบเสือนั่นเองนะครับบางคนก็เรียกว่าต้นขี้ไก่นะครับซึ่งมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับเหมือนกลิ่นแรงเลยนะครับแต่ว่าภายในกลิ่นแรงนี้นะครับก็จะมีผลประโยชน์มากมายนะครับใบของมันมีลักษณะเป็นหยักๆอย่างนี้นะครับเป็นใบที่มีขนเล็กๆอยู่ที่ใบนะครับเราจะเจอพบมากมายนะครับหลายคนก็ฟันหรือว่าถางทิ้งไปเพราะว่าเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งที่คนปลูกพืชหลายๆคนก็จะไม่ต้องการนะครับแต่มันมีสรรพคุณหลายๆอย่างมากนะครับวันนี้จะพูดถึงสรรพคุณอย่างหนึ่งนะครับก็คือใบของมันนี่เลยครับใบของมันเนี่ยเราก็เด็ดใบของมันมานะครับมันมีสรรพคุณในการห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีเลยครับเวลาเราโดนมีดบาดนะครับหรือเป็นแผลเนี่ยก็จะเอาใบของมันเนี่ยนะครับมาเลยเลือกใบมาขยี้นะครับให้น้ําในใบมันออกมานะครับน้ําในใบของมันนี้นะครับมีฤทธิ์ในการทําให้หลอดเลือดหดตัวนะครับแล้วก็ทําให้เลือดแข็งตัวได้เร็วนะครับทำให้เอาไปกดที่แผลนะครับที่เราเป็นแผลไปกดไว้นะครับประมาณไม่กี่นาทีนะครับเลือดก็จะหยุดนะครับพอเลือดหยุดแล้วนะครับไม่ต้องล้างออกนะครับปล่อยให้อยู่อย่างนั้นแหละถ้าเกิดเราไปล้างนะครับสารมันก็ออกจากแผลก็จะทําให้เลือดออกมาอีกนะครับหลายๆคนที่เวลาที่บีบสิวนะครับสิวที่หน้าผากเนี่ยเลือดก็จะออกไม่หยุดใช่ไหมครับกว่าจะหยุดนี่นานเลยเนี่ยก็เคยทําก็คือจะเอาใบสาบเสือนี่แหละขยี้แล้วก็ใช้นิดเดียวนะครับแล้วก็นํามาโปะนะครับเอามาโปะไว้กดไว้ไม่นานนะครับก็เลือดก็จะหยุดเลยนะครับครับนั่นคือสรรพคุณบางส่วนของมันนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่นํามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ